ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาเลยล่าสุดค่ะเห็นไปเที่ยวมาเป็นยังไงบ้างไหนเล่าบรรยากาศการไปเที่ยวด้วยกันไปทำงานไปทำงานไปแฟนมีตเป็นไงครับแฟนมีตครั้งแรกในที่นู่นโอ้ก็เป็นแฟนแบบมาจากหลากหลายที่เลยเพราะแบบเป็นยุโรปเลยไม่ได้มีแค่คนอิตาลีก็แบบมีคนเบลเยียมเยอรมันออสเตรียอังกฤษอะไรก็คือแบบมาจากหลากหลายที่เลยแล้วก็แฟนๆเนี่ยให้การต้อนรับแบบขอบคุณมากก็ขอบคุณมากๆแล้วเราก็ไปทำงานนะครับแล้วเราก็ได้แวบไปเที่ยวด้วยก็ถือว่าเป็นกำไรของพวกเราแล้วสำหรับแฟนในการต้อนรับดีแล้วอากาศเป็นยังไงบ้างคะอากาศหนาวกำลังดีเลยครับเป็นใจมากใช่คือตอนแรกอ่ะตั้งใจว่าแบบว่าจะไปเจอ1องศาแต่สรุปแล้วอ่ะไปเจอประมาณ15ถึง40ประมาณนั้นใช่ซึ่งเขาบอกว่าเราโชคดีมากนะจริงๆมันเป็นอากาศที่เที่ยวกำลังสนุกอะไรเงี้ยครับใช่ซึ่งคุณ2คนก็ทำการบ้านไปอย่างดีมากเรื่องโซ่โอ้โหบุ๊คทำก่อนนั้น2อาทิตย์แล้วฮะใช่ใช่ยังไงไปบ้าขนไปกี่ชุดคุณบุ๊คขนไป4ให้ปอนยืมไป1แฟชั่นเซ็ตครบไหมที่เราเตรียมไปนะครับแฟชั่นเซ็ตครบไหมที่เราเตรียมครบครับครบครบฟอสเตรียมไปกี่ชุดครับผมเอาไป4ชุดเหมือนกันครับยืมบุ๊คชุดนึงแล้วผมแบบว่าวันเดย์มิราเคิลแต่เหมือนสุดท้ายคุณก็ไม่ได้ใช้เพราะคุณก็ต้องถอดที่ระเบียงโอ้โหเป็นไรครับมันท้าลมหนาวอากาศมันไม่หนาวครับมันร้อนอยากทำมิชชั่นใช่ไหมขอหน่อยฮะขอหน่อยทำนานไปครั้งแรกเลยดีกว่าได้ไปยุโรปว่าขอสักนิดนึงละวะอะไรเขามีเรฟเฟอเรนซ์ในหัวไงคือต้องทำตามธรรมเนียมเหรอครับแบบใครไปยุโรปคุณจะต้องแบบถอดเสื้อที่ระเบียงระเบียงมุมระเบียงแบบนั้นมันไม่มีในไทยเงี้ยก็แบบอยากได้แบบประดับ IG เราสักนิดนึงคือทำกันบ้านไปแล้วใช่ครับแล้วคุณบุ๊คคุณล่ะคะคุณไม่มีถอดเสื้อริมระเบียงเหมือนปีหน้าแล้วกันครับทำไมปีนี้มันถึงไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยคุณครับเพราะว่า enjoy eating ไปหน่อยฮะแต่คุณก็ฟิตตลอดเวลานะคุณก็ฟอร์มเยอะอยู่นะเพราะว่าดูจากสตอรี่ไอ้ไม่ไปเรียกว่าฮะอะไรอะไรติดคอมันไม่แบบแค่นั้นหรอแล้วแต่คุณก็ฟิตตลอดเวลาด้วยคุณบุ๊คหรอบุ๊คส่วนมากแบบว่าจะฟิต3เว้น1เดือนอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยแบบคุณอาจจะยังไม่ดีขนาดนั้นก็เลยหลีกทางให้คุณตอนแรกถามแล้วว่าคือจริงผมถ่ายไว้2แบบนะเฮ้ยบุ๊คลงอันไหนดีวะผมบอกผมขอเสื้อไปเลยเสื้อกล้ามเก็บไว้ไม่เป็นไรคือใครถ่ายให้ว่าบุ๊คถ่ายให้แล้วเป็นคนแรกที่ลูกเขาเราต้องชอบเป็นแบบที่ชอบภาพก่อนก็คือต้องถ่ายแล้วก็ทั้งสกรีนด้วยว่าลงได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยหรอถามเขาเลยว่าไหนดีกว่ากันเลยเขาบอกเขาบอกเลือกให้ก็ลงอันนั้นแหละคุณบุ๊คยากไหมครับการที่เป็นช่างภาพการมุมจัดแสงการดีฟบีฟงานไม่ยากจริงๆแบบจริงๆแถบนู้นอ่ะประเทศเขาแสงสวยอยู่แล้วใช่มันก็ถ่ายง่ายครับจริงๆถ่ายอะไรก็สวยเอาจริงๆไปลงครั้งเนี้ยเราไม่ชินไงหรือว่าเห็นอะไรแบบหรือว่าได้แบบดีด้วยหรือเปล่าได้แบบดีหรือเปล่านี่สมองไหลกันปะเนี่ยไม่แต่ชงเข้าให้ได้เลยเป็นที่ในแบบหรือเปล่าเป็นที่ในแบบหรือเปล่ามันอันนั้นแน่นอนอยู่แล้วเขาหล่ออยู่แล้วอ่ะของเราก็ต้องดีประมาณนึงไม่งั้นถอดก็อาจจะดรอปได้ไม่ต้องถามบุ๊คอีกแบบนึงที่ถ่ายไป2แบบใช่ป่ะอีกแบบนึงที่ถ่ายก็คือยังไงอ่ะอันนี้มันเลิศกว่าอันนี้มันเลิศกว่าแบบใส่เสื้อกล้ามปล่อยให้คอไปเลยลบทิ้งลบทิ้งไปครับผมแล้วมีบทแบบปวดลงปวดหลังอะไรอย่างเงี้ยในธุรกิจขำใช่ไปคิดคอนเทนต์มาบอกว่าไปเราไปแบบแลนด์มาร์คไหนเนี่ยอุ้มกูไหมแล้วก็แบบถ่ายคอนเทนต์เล่นกันอะไรอย่างเงี้ยขอเป็นคนคิดไหวโอ้ไหวอะไรอุ้มอยู่2วิผ่านกล้องปุ๊บวางเธอพูดถึงไม่นาทีไงบ้าปะเนี่ยทำไมถึงคิดคอนเทนต์แบบนี้ไปเห็นมาแล้วเฮ้ยมันน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เหมาะกับคู่ของเราดีใช่ดีรอบหน้าเดี๋ยวพี่คุณทำด้วยนะครับรอบหน้าคุณทำด้วยได้ครับผมเหนื่อยร้อนแล้วรอบหน้าเป็นคิวของคุณแผนหน้าแล้วใช่ไหมคุณก็ต้องไปตากล้องคุณบุ๊คใช่ไหมครับครับผมเดี๋ยวผัดกันถ่ายอันนี้ถอดบนอันนี้ถอดล่างเฮ้ยโอ้ยมาดับตัดข่าวไปแล้วมาแล้วมันยากเลยกลับมาที่เรื่องของแฟนมีตเราบ้างดีกว่าเตรียมตัวไปถึงไหนแล้วเป็นไงที่อะไรวะโอลิเฟนใช่ไหมครับแฟนมีตโอลิเฟนใช่ครั้งแรกที่ไซตามะครับใช่ใช่ก็วันที่9ที่แล้วยังไงก็ฝากด้วยใช่แต่ว่ามีอะไรเซอร์ไพรส์เฮ้ยรู้ป่ะจากไหนครับโ
ไม่มีไม่มีเสียสุขละมั้งอ่ะก็รอตามนะครับก็วันที่9ครับผมใช่แต่ว่าเดี๋ยววันที่7นี้เราก็ต้องบินไปแล้วแฟนๆก็คือมีการติดแท็กรอแล้วอ่ะใช่หรอไม่เห็นยังไม่เห็นเลยนี่ไม่เห็นโบแล้วนี่ลองดูใช่หรอมันมีกลุ่มลับแล้วอยากจะย้อนกลับมาแฟนๆอ่ะครับผมอีกแล้วพี่อีกแล้วหรอไม่ติดเป็นไงบ้างแสดงว่านี่ไม่ได้คุยกันมาแน่เลยนะเมื่อกี้เห็นงูมิ้งกันอยู่ตอนแรกคุยกันแล้วพอปล่อยกันให้ดื่มเอาใหม่ทำไมเรามารีวิวแฟนมีที่อิตาลีกันดีกว่าแฟนน่ารักมากใช่ๆแล้วก็แฟนก็เหมือนแบบรอพวกเรามาสักพักแล้วเพราะว่าเขาว่าเป็นแฟนซีรีส์โอลิเฟนเนี่ยก็กระแสโอลิเฟนมันดันไปเปิดตลาดบ้านเขาได้ด้วยเราก็ดีใจมากที่ได้เป็นคู่แรกของ GMMTV ซึ่งเราก็ลองอินเสิร์ตถามเขาแล้วว่าถ้าพวกเรามารอบหน้าเนี่ย2คนเนี่ยอาจจะแบบเหงาไปมั้ยอ่ะถ้าแบบอยากให้แก๊งโอลิเฟนมาด้วยมั้ยอะไรเงี้ยเขาก็แบบกรี๊ดกันลั่นเลยเลยไปอ้อนเขาแหละเออแล้วเขาแล้วก็เขาก็แบบอยากให้มาแล้วมีน้ำตาบนเวทีไงเพราะเราก็เป็นเพื่อนแบบเรื่องพิธีอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยไม่ไปนั่งเถียงกันบนเวทีด้วยหรอเออไปนั่งไม่รู้ครับไม่เคยแต่ว่าจริงๆแบบเป็นบรรยากาศที่สนุกมากๆเลยครับจริงๆเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสิ่งที่เราคิดไว้ว่าวัฒนธรรมยุโรปเขาอาจจะไม่ได้เฮ่เหมือนบ้านเราอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เราไปเจอคือแบบโอ้โหเขาลุกขึ้นเขาตบมือเขาแบบเขาต้องพูดว่าเขาร้องไม่ได้เขาก็พยายามจะร้องส่วนถ้าเขาร้องได้เขาตะโกนเลยตอนแรกเข้าใจว่าแบบคนฝั่งยุโรปอาจจะ privacy ค่อนข้างสูงเพราะว่าไม่รู้ว่าเราที่เราได้ยินมาเนี่ยแต่ว่าพอมันเป็นงานที่เขาตั้งใจมาเป็นแฟนมิตรเขาก็แบบจอยสนุกจอยใช่แล้วตอนแรกเราก็มีความแอบเครียดพอสมควรในการก่อนที่เราเตรียมตัวไปเรียกว่าตื่นเต้นดีกว่าแฟนๆเขาจะเป็นฟิลไหนนะเราก็อยากรู้อะไรเงี้ยจะมีใครมาไหมพิเศษก็คือมาเต็มเลยแบบเต็มเลยเลยผมตกใจมากเห็นเมื่อกี้บอกว่ามีโมเมนต์เถียงกันบนเวทีด้วยจำไม่ได้จำไม่ได้แล้วไม่มีใครอัดคลิปไว้ด้วยนะจำไม่ได้แล้วเถียงอะไรผมก็จำไม่ได้จำไม่ได้มันเถียงเลยเปื่อยอ่ะความสนิทกันเลยก็แบบเฮ้ยแบบสิเอาแบบนี้ดีกว่าเอาแบบนี้ดีกว่ามันตีกันไหมด้วยความที่เรากล้าพูดด้วยแหละพอเราแบบว่าพอมันเขาเรียกว่าความสนิทมันทำให้บางทีเราแบบบางทีมันก็เถียงกันจริงนะคือแบบมันเหมือนเรากล้าพูดทุกอย่างออกไปอะไรเงี้ยใช่ๆยุ่มกันบ่อยไปคู่คุณด้วยความที่มันสนิทกันเราเป็นเพื่อนกันด้วยบ่อยแต่หายง่ายก็แค่แบบแป๊บๆลืมแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ชอบคิดคนละแบบใช่ไหมคิดคนละแบบส่วนมากใครเป็นคนบอกแบ่งๆกันนะเนาะหายเองหายอัตโนมัติหรอมันไม่หายแล้วมันก็มันเที่ยวหรอความเชื่อใครความเชื่อมันแล้วเราก็โต้วาทีแข่งกันแล้วคนแรกใครชนะว่าส่วนใหญ่ก็มักเป็นผมเคยทะเลาะกันแรงแบบว่าแบบไม่คุยกันนานมากสุดกี่วันโอ้ผมไม่ได้เรียกวันนะเป็นเดือนนะจริงเหรอจริงป่ะนานแล้วหลายเดือนแล้วมันทำให้การทำงานมันยากขึ้นป่ะหรือว่าแบบไม่คุยกันแบบหลายเดือนอย่างนี้คุณไม่มีครับงานเราแยกได้พอเรื่องส่วนตัวเราเก็บไว้พอเข้างานปุ๊บคุณ5432คุณก็เข้าหน้ากันเลยเหรอตอนนี้ทะเลาะอยู่ป่ะเนี่ยตอนนี้เราเรื่องนี้ป่ะไม่มีไม่ส่วนมากเลยทะเลาะกันแบบเป็นเรื่องอะไรส่วนใหญ่มันเป็นแบบว่าถ้าเป็นฟิลมันก็เหมือนกับคนทั่วไปแบบมันอยู่เพราะมันทำงานด้วยกันใกล้กันมากก็แบบเรื่องเลื่อยเปื่อยแบบเรื่องเดิมๆอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเรื่องที่มันแบบ1รอบ2รอบ3รอบมันยังมีอีกมันก็เลยแบบเราโตแล้วไงเราก็แบบไม่ค่อยอยากจะพูดเลยเคยมานั่งกอดคอปรับความเข้าใจแล้วร้องไห้ด้วยกันเลยนี่อ่ะร้องไห้เลยโอ้จะกล้าตามใครใครร้องก่อนผมว่าฟอสร้องก่อนไม่มีโอ้โหแต่ละแรงตาจระเข้เลยมีแต่คนนี้กอดคอจะร้องรักกูเปล่าหน้าพุกเหมือนมีอะไรอยากมีอะไรทำพูดมีคลิปด้วยแต่ผมลบไม่ได้เหนื่อยเถียงเอาจริงแต่ผมเป็นคนมีหลักฐานไงอะไรจะพุกอะไรจะพุกพูดสิครับบุกยอมนะยอมเขายอมตายโหยอมนี่ทำไมบุกทำไมบุกชอบยอมเพื่อให้ปัญหามันจบใช่ใช่คือบางทีมันเถียงกันเล่นๆอย่างเงี้ยบางทีมันเถียงกันจริงไงเราก็เริ่มรู้แก้วแล้วยอมเขาไปดีกว่ากี่ปีแล้วกับมิตรภาพของเราสองคนกี่ปีกี่วันนี้คุณตอนแรกเข้าใจว่า16แต่มันมีไปงานนึงเรามานั่งคิดคำนวณกันจริงๆอ่ะ23ครับใช่คือมันตลกตรงนี้อนุบาล1 3ขวบอนุบาล2 4ขวบก็ตลกไปเลยไงฮะก็นั่นแหละคือที่รู้จักกันมาคือตอนนี้คือรู้ใช้รู้ภูมิกันหมดแล้วนะคุณ2คนน่ะใช่รู้มือแล้วรู้มือแล้วอุ๊ยแล้วก็สู้มือ
มั้ยแล้วพี่คิดเยอะนะหนูอย่าพูดอะไรเยอะอย่าพูดคำแบบนี้ออกมาแต่เคยมันพูดเยอะไม่แต่กับกองอยู่กันมาเกินข้อนชีวิตเนาะ83% ครับ83% มันจริงนะมันเป็นตัวเลขเลยอ่ะอายุไงอายุเรียกมาซัพพอร์ตแล้วก็ซัพพอร์ตมาถึงทุกวันนี้คุณประสบความสำเร็จด้วยกันนะพูดคุณอยากจะบอกอะไรพี่อยากไม่เคยอยากจะบอกกันเลยไม่บอกตรงนี้ไม่บอกตรงนี้ขอร้องอยากฟังเผื่อมันไม่เอาไม่เอาเผื่อน้ำตาไม่เอาเหรออ่ะคุณบุ๊กเขาไม่บอกคุณก้อนบอกอะไรเขาไหมผมอยากทราบอย่าประอาดมาเล่นกับพ่อรักกันจริงไหมเนี่ยก็วันที่23เป็นไงบ้างนิ้วอะไรเงี้ยซ้อมไปถึงไหนก็23ธันวาคมนี้นะครับก็อาการนิ้วซ้นก็เริ่มดีขึ้นแล้วใช่แต่ว่ายังกลับไปซ้อมไม่ได้เพราะว่าแบบเหมือนมันยังกำไม่สุดอะไรเงี้ยมันก็กลัวแบบถ้าโดนอีกมันจะหนักกว่าเดิมใช่ก็เลยต้องพักซ้อมไปก่อนคิดว่าจะทันไหมทันคิดว่าทันเพราะว่าบุ๊กก็ไปแบบ follow up ตลอดเลยแล้วกีฬาอื่นล่ะได้ไปดูเพื่อนซ้อมมั้ยคะไม่ได้ดูเลยใช่ไม่ได้ดูเลยแต่ว่าทีมสีดำอะครับบาสเกตบอลก็นัดซ้อมกันเรื่อยๆครับใช่แต่ว่าบุ๊กก็อาจจะไม่ได้ไปซ้อมกับเขาอะไรก็ขอจอร์ดทักไปก่อนหมอบอกว่ามันโซนครับแบบเหมือนเอ็นมันอักเสบใช่แล้วแบบว่าเราก็พยายามใช้ให้น้อยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไม่ได้กำหนดเวลาใช่ไหมว่ามันจะนานเท่าไหร่ใช่ครับใช่แต่คิดว่ามันจะทันวันที่ทันแหละก็ยิ่งทันแหละเออเพราะนี่มันก็พอมันจำได้แล้วล่ะครับแต่ว่าถ้าสมมติเราอย่างเงี้ยมันจะเจ็บใช่ตอนนี้ล่ะคะโค้ชไม่ลงสนามครับเฮ้ยผมไปศึกษาแทคติกอย่างเดียวถ้าผมเล่นเนี่ยผมเก่งเกินก็อยากให้ทุกคนแบบเล่นในเป็นสิ่งเท่ากันให้มันสูสีดีกว่าถ้าเราลงเล่นล่ะโอชนะแน่นอนโอ้ขับผู้ระดับเหรอผมเนี่ยแหละครับลงอะไรลงกีฬาอะไรลงกีฬาอะไรผมก็เก่งชักเยอะดีลูกเก่งเออแต่ว่าไปสนุกแน่นอนเนาะใช่ใช่แล้วกีฬาเขาจะมินิคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตใช่ใช่มีโชว์ด้วยแบบว่าใครที่มาก็รับรองว่าสนุกแน่นอนไม่ได้แบบไม่ได้มีแค่กีฬาก็มีแบบคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตมีทอล์กด้วยใช่โอเคครับคอนเสิร์ตไหนครับ